ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค6นะคะได้จับร้านลักลอบจำหน่ายกาแฟลดความอ้วนค่ะมีทั้งสินค้าตีตราอย.ปลอมไม่มีเลขที่อย.และเครื่องสำอางจากประเทศจีนจำนวนมากค่ะพันตำรวจโทพิทักษ์พันธ์สวนน้อยสารวัตรกองกำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค6พร้อมด้วยชุดสืบสวนผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์และกำลังตำรวจศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตำรวจภูธรภาค6ได้เข้าตรวจค้นร้านศูนย์รวมเครื่องสำอางย่านถนนสายเกาะกลางอำเภอเมืองอุตรดิตถ์นะคะซึ่งจากการตรวจค้นพบกาแฟลดความอ้วนไลท์สลิมจำนวน148กล่องกาแฟลดความอ้วนไวท์เทคซิโน่จำนวน10กล่องกาแฟลดความอ้วนสลิมมิ่งคอฟฟี่จำนวน24กล่องพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนำเข้าจากจีนกว่า 1,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่ากว่า 70,000 บาทนอกจากนี้กาแฟลดความอ้วนดังกล่าวนะคะเป็นกาแฟที่ตีตราอย.ปลอมเพราะจากการตรวจเช็คในระบบของกระทรวงสาธารณสุขแล้วไม่พบเลขทะเบียนดังกล่าวและกาแฟบางส่วนก็ไม่มีเลขหมายเลขรับรองอาหารและยาด้วยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้อายัดของกลางทั้งหมดนะคะพร้อมด้วยให้นางสาวมีนาคงดีได้อายุ49ปีที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่142ทับ1หมู่ที่10ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ที่รับเป็นเจ้าของสินค้าและเป็นเจ้าของร้านนำส่งพนักงานสอบสวนลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ